นี่ท่านไปเอาออกได้ไงครับเนี่ยตัววิ่งขอประทานโทษเมื่อ10นาทีที่แล้วตัววิ่งเขียนนะครับกฎหมายนี้เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนสตรีท่านสอบสวนให้ผมนะครับเจ้าหน้าที่ที่เอาออกไม่ถูกนะครับพรรคก้าวไกลไม่มีอะไรต้องกังวลไม่มีอะไรต้องเสียไม่มีอะไรต้องเสียใจเสียดายแต่เพียงว่าคนที่บอกว่ากำลังสู้เพื่อบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นท่านเชื่อแบบเดียวกับพวกเราจริงหรือไม่ขอบคุณท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตที่จะบอกท่านประธานว่าก็คงต้องหนักใจแทนท่านประธานนะครับว่าท่านจะตั้งคำถามในการลงมติอย่างไรเพราะว่าทุกท่านก็บอกว่าไม่ได้มีใครไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการออกกฎหมายรับรองเพศคำนำหน้านามหรือว่าการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศแต่ว่าช่องลงมติมันมีแต่เพียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยรับหรือไม่รับหลักการของร่างฉบับนี้ฉะนั้นคงเป็นการบ้านของท่านประธานที่จะต้องพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าจะออกแบบคำถามในการลงมติอย่างไรผมต้องบอกถัดไปครับว่าผมรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งครับว่าขณะนี้เรากำลังอภิปรายต่อขั้นรับหลักการของกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งที่เสมือนว่าอยู่ดีๆมันก็ลอยมาจากฟากฟ้าแล้วก็ลงมาอยู่ในสภาแห่งนี้โดยที่ไม่เคยมีการศึกษาใดๆมาก่อนทั้งที่ในมือผมมีรายงานมากมายที่มีการศึกษาเอาเข้าจริงๆเวลาเราพิจารณางบประมาณแล้วมีหน่วยงานใดที่จะขอศึกษาเรื่องกฎหมายรับรองเพศอีกถ้าท่านเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจพิจารณางบประมาณผมเองยังเห็นว่าควรจะต้องตัดออกด้วยซ้ำกฎหมายไม่ได้ลอยมาจากฟากฟ้าครับกฎหมายเป็นคนที่เขียนขึ้นแต่ทุกกฎหมายนั้นมีพัฒนาการมีความเป็นมาอย่างน้อยที่สุดตั้งแต่ปี2559ที่มีงานวิจัยฉบับแรกออกมาโดยท่านอาจารย์มาตาลักษ์ อ.รุ่งโรจน์จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในตอนนั้นก็พูดถึงการควรจะมีกฎหมายการรับรองการแปลงเพศหรือแม้กระทั่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทำการวิจัยที่เกี่ยวข้องเกื้องกับเรื่องของกฎหมายรับรองเพศออกมาทั้งหมด440หน้าผมเชื่อมั่นครับท่านประธานอยู่ในมือผมนานๆจะเซฟลงมาเป็นอีบุ๊กสักทีหนึ่งนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าไม่มีคำถามใดที่เพื่อนสมาชิกยังคลางแคลงใจอยู่ในวันนี้และไม่มีคำตอบอยู่ในรายงานฉบับนั้นถ้าท่านไม่เชื่อลองกลับไปอ่านดูหรือถ้าท่านเชื่อแบบใดแบบหนึ่งที่ผิดแปลกไปจากนั้นก็คงเกินกำลังที่พวกผมจะสามารถเข้าไปพูดคุยได้ผมรู้สึกประหลาดใจประการที่สองครับว่าณขณะนี้เนี่ยเรากำลังจะบอกให้มีการถอนร่างกฎหมายฉบับนี้โดยบอกถึงความไม่พร้อมและเป็นความไม่พร้อมที่ท่านเอาพี่น้องประชาชนมาบังหน้าท่านต้องกล้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาครับท่านต้องหงายการ์ดเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาครับว่าขออุ้มไปก่อน60วัน15วัน30วันที่กฎหมายชาติพันธุ์สภาชนเผ่าพื้นเมืองท่านอุ้มไปเกิน60วันแล้วนะครับอย่าคิดว่าผมไม่รู้อย่าคิดว่าผมไม่ดูท่านส่งกลับมา16กุมภาพันธ์ยังไม่มีการบรรจุวาระกฎหมายเรื่องของเช็คกฎหมายเรื่องอื่นๆควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่านก็อุ้มไปเกินแล้วนะครับแล้วทำไมรอบนี้ไม่หงายการ์ดอุ้มเบียร์ครับหรือทำไมรอบนี้ไม่หงายการ์ดว่าขอรออีกสักอาทิตย์นึงได้ไหมเพราะขณะนี้ร่างของหน่วยงานรัฐบาลยังไม่มีเลยแต่ผมไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงใดนะครับส่งเอกสารมาให้ผมแล้วเขียนตรงนี้เป็นร่างของรัฐบาลอักษรย่อพม.ไม่ใช่ลายมือพวกผมนะครับผมไม่รู้ว่ากระทรวงนี้ชื่อย่อกระทรวงใดความจริงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่อักษรย่อพม.ซึ่งเป็นเพื่อนสมาชิกเหมือนกับพวกเราอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะต้องมาตอบคำถามในสภาแห่งนี้ว่าไอ้ความไม่พร้อมที่ท่านบอกว่าต้องขอรอไปก่อนท่านไปพูดในห้องประชุมหนึ่งในวันจันทร์ที่ผ่านมาขอกรกฎาคมปี67ท่านมาพูดอีกวันหนึ่งในการประชุมในวันอังคารที่ผ่านมาขอมิถุนายนปี67ตกลงเอาไงครับเอาไงครับท่านไม่เคยประชุมคณะรัฐมนตรีกันเหรอครับท่านไม่เคยฟังนายกรัฐมนตรีแถลงเมื่อ26ตุลาคมเหรอครับ
ว่าจะเร่งผลักดันกฎหมายฉบับนี้เสมือนว่าเราอยู่คนโรคเดียวกันและการ์ดที่ท่านเคยหงายมานั้นเนี่ยทำไม่ได้อีกแล้วท่านประธานดูตัววิ่งนะครับนี่ผมไม่ได้สั่งการเจ้าหน้าที่นะครับแต่จะชี้ประเด็นท่านลองดูดีๆนะครับขณะนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศคำนำหน้านามต้องให้เวลาผมนะครับตัววิ่งมันช้ากว่าคำพูดของผมและการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศเดี๋ยวท่านคอยดูนะครับเขาจะมีวงเล็บที่ใส่ไว้ว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนสตรีความหมายคืออะไรครับความหมายคือตามข้อบังคับการประชุมการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเช่นข้อบังคับการประชุมข้อที่124นี่ท่านไปออกได้ไงครับเนี่ยตัววิ่งขอประทานโทษเมื่อ10นาทีที่แล้วตัววิ่งเขียนนะครับกฎหมายนี้เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนสตรีท่านสอบสวนให้ผมนะครับเจ้าหน้าที่ที่เอาออกไม่ถูกนะครับพาดข้อ124บอกว่ากรณีจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการจะต้องมีสัดส่วนของคนที่ทำงานในองค์กรเรื่องเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการหรือใดๆต่างๆเนี่ยนะครับจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนกรรมาธิการทั้งหมดไอ้นี่ครับคือคำตอบว่าภาคประชาชนที่ท่านพูดถึงนั้นจะสามารถเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจท่านถามก็สิครับว่าเขาไม่อยากรับหลักการกฎหมายฉบับนี้หรือครับเขาอยากรับครับแต่อาจจะมีเห็นความแตกต่างกันในเชิงรายละเอียดซึ่งไม่ได้ผิดไปจากการรับหรือไม่รับหลักการกฎหมายฉบับอื่นซึ่งเคยเกิดขึ้นแต่ประการใดแต่ถ้าหากท่านใจกว้างจริงซึ่งพวกผมยอมเองนะครับพวกผมก็ใจกว้างมากพอว่าถ้าเราเห็นว่าเกรงว่าร่างภาคประชาชนจะไม่ถูกนำเสนอท่านก็เอาร่างภาคประชาชนมาให้เพื่อนสมาชิกเรา20คนเซ็นชื่อเสนอสิครับหรือท่านก็เอาร่างภาคประชาชนไปให้คณะรัฐมนตรีดูว่าหลักการแบบนี้รับได้หรือไม่ส่งมาสิครับหรือเราก็ขยายจำนวนคณะกรรมาธิการที่จะมีการพิจารณาผมแบ่งสัดส่วนให้พี่น้องประชาชนจากองค์กรต่างๆความเป็นจริงก็เป็นคนที่ทำงานกับพวกเรามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอินเตอร์เซ็กไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนอนไบนารี่พรรคก้าวไกลก็มีสัดส่วนเหล่านั้นอยู่แล้วและพร้อมที่จะเพิ่มสัดส่วนเหล่านั้นเข้ามาในชั้นการพิจารณามาร่วมเป็นกรรมาธิการด้วยกันฉะนั้นครับท่านประธานครับหลักการที่พรรคก้าวไกลเสนอนั้นคือหลักการที่บอกว่าเห็นควรให้มีกฎหมายว่าได้การรับรองเพศคำนำหน้านามและการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศหลักการของภาครัฐเท่าที่มีอยู่ในมือณขณะนี้เห็นว่าให้มีกฎหมายว่าได้การรับรองเพศหลักการของภาคประชาชนที่มีเกิดการเข้าชื่อการรับฟังความคิดเห็นต่างๆนั้นก็ล้วนแต่อยู่บนบริบทของคำว่าเห็นควรให้มีกฎหมายรับรองเพศหรือกฎหมายที่รับรองอัตลักษณ์ทางเพศท่านประธานครับแบ่งกันให้หยาบที่สุดแบ่งกันให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดครับเพศมี3ระดับด้วยกันเพศระดับที่1เราเรียกว่าเพศโดยสรีระหรือเซ็กส์เพศในระดับที่2ก็คือเพศสภาพเพศสภาวะหรือเจนเดอร์ซึ่งอยู่ที่เขาเลือกที่จะเป็นหรือไม่เป็นแบบใดหรือแม้กระทั่งเลือกที่จะไม่เป็นแบบใดแบบหนึ่งเพศระดับที่3เราเรียกว่า sexuality หรือวิถีทางเพศสิ่งที่สำคัญที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นเพศโดยสรีระซึ่งไม่อาจเลือกโดยตนเองได้แต่กำเนิดแต่อัตลักษณ์ทางเพศวิถีทางเพศรสนิยมทางเพศหรือการเลือกที่อยากจะระบุตัวตนว่าฉันมีคำนำหน้าแบบใดประการใดล้วนเป็นสิทธิในการเลือกของชีวิตร่างกายของตัวตนของเขารัฐมีหน้าที่แต่เพียงเรื่องของการรับรองบุคคลเหล่านั้นครับด้วยความเคารพครับถ้าท่านเชื่อแบบเราว่าคนเราเท่ากันจริงๆแล้วเหตุใดท่านจะไม่เชื่อว่าเขามีสิทธิในการเลือกได้ถ้าท่านเชื่อว่าบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศมีตัวตนจริงแล้วเพราะเหตุใดถึงจะไม่รับ
หลักการของร่างกฎหมายฉบับนี้ถ้าท่านเชื่อว่าในเชิงรายละเอียดยังมีข้อคิดเห็นที่มีความแตกต่างกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่อาจจะไม่มีการแก้ไขแต่ผมเชื่อในใจลึกๆในส่วนตัวนะครับผมเชื่อว่าท่านอาจจะไม่ได้เชื่อแบบที่พวกผมเชื่อแบบนั้นต่างหากคือเจตนาซ่อนเร้นที่ท่านต้องการล้มกฎหมายฉบับนี้แม้กระทั่งแค่การรับหลักการพรรคก้าวไกลไม่มีอะไรต้องกังวลไม่มีอะไรต้องเสียไม่มีอะไรต้องเสียใจเสียดายแต่เพียงว่าคนที่บอกว่ากำลังสู้เพื่อบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นท่านเชื่อแบบเดียวกับพวกเราจริงหรือไม่ขอบคุณนะท่านกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันปารมีไวจงเจริญผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลปกติในการอภิปรายในสภาแห่งนี้ดิฉันเป็นครูทุกครั้งดิฉันจะใช้สไลด์แต่วันนี้ดิฉันจะขออภิปรายโดยไม่ใช้สไลด์และไม่ใช้สคริปต์ดิฉันจะขอใช้ร่างกายของดิฉันเป็นสไลด์และใช้หัวใจเป็นสคริปต์สิ่งที่ดิฉันจะพูดจากนี้จะพูดจากก้นบึ้งแห่งจิตวิญญาณและหัวใจของดิฉันที่เป็นหญิงข้ามเพศอายุ51ปีคนหนึ่งดิฉันเจ็บปวดกับคำนำหน้านามว่านายนออายอนายมาตลอดชีวิตนี่เป็นความฝันสูงสุดของดิฉันสิ่งหนึ่งในการที่จะได้เปลี่ยนคำนำหน้าให้ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศของดิฉันในปัจจุบันดิฉันฝันสิ่งนี้มานานความฝันสิ่งหนึ่งของดิฉันคือการได้เป็นผู้หญิงอย่างสมบูรณ์ซึ่งดิฉันได้บรรลุความฝันเป็นผู้หญิงอย่างสมบูรณ์ไปหลายสิบปีแล้วแต่ความฝันที่สองที่สูงสุดของดิฉันอีกประการหนึ่งคือออกจากความเจ็บปวดที่ดิฉันถูกเรียกว่านายทุกครั้งเหมือนกับที่ท่านสส.กิจชีวธรรมานนท์พรรคก้าวไกลซึ่งเป็นชายข้ามเพศอีกคนหนึ่งได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ใครไม่เป็นบุคคลข้ามเพศไม่มีทางเข้าใจสิ่งนี้หรอกค่ะท่านประธานทุกๆครั้งที่เราต้องไปติดต่อสถานที่ราชการทุกๆครั้งที่มีการเอ่ยเรียกชื่อดิฉันว่านายปารมีและพอดิฉันออกไปแสดงตัวคนที่เรียกจะถามว่าเรียกนายปารมีนะคะดิฉันเจ็บปวดที่จะต้องยืนยันกลับไปว่านี่แหละค่ะปารมีไวจงเจริญโดยดิฉันไม่เคยทวนคำว่านายสักครั้งดิฉันฝันมาตลอดชีวิตที่จะให้ประเทศนี้และสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้มาร่วมกันถกเถียงปรับแก้สิ่งใดที่ท่านท้วงติงว่ามันจะต้องมีการแก้ไขและเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการต่างๆหรือกฎหมายอื่นๆเรามาร่วมกันปรับแก้ได้ดิฉันขอวิงวอนจากหัวใจของหญิงข้ามเพศที่รอสิ่งนี้มานานตลอดชีวิตขอวิงวอนพรรคร่วมรัฐบาลและสมาชิกอันทรงเกียรติทุกท่านท่านมีข้อท้วงติงและมีข้อสงสัยในบางเรื่องข้อกังวลใจในบางเรื่องเรามาร่วมกันนะคะแสดงข้อสงสัยหรือปรับแก้ในขั้นกรรมาธิการแปรยติได้ดิฉันอยากขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่เมื่อวานท่านได้ประกาศหลักการสำคัญของพรรคเพื่อไทยขออนุญาตดิฉันต้องเอ่ยนามว่าได้เคยหาเสียงเอาไว้จะสนับสนุนสิทธิเสรีภาพของ LGBT หญิงข้ามเพศชายข้ามเพศและคนที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างเต็มที่ดิฉันต้องขอขอบคุณท่านนายกดิฉันถือว่าสิ่งที่ท่านได้แถลงข่าวเมื่อวานนี้เป็นสัญญาประชาคมที่ท่านได้ให้ไว้กับดิฉันและกลุ่มคนข้ามเพศและกลับประชาชนชาวไทยดิฉันขอให้พรรคร่วมรัฐบาลได้โปรดเปลี่ยนใจทำตามนโยบายของท่านนายกที่ได้ให้สัญญาประชาคมว่าจะผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่สิ่งนี้ไม่ว่าท่านมีข้อกังวลใจในเรื่องว่าคำนำหน้านานที่อาจจะไปเกี่ยวกับกระทรวงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทย
หรือกังวลเรื่องในใบสูติบัตรก็ตามหรือเอกสารทางราชการต่างๆดิฉันว่าปัจจุบันระบบทะเบียนราษฎรในไทยเราเป็นระบบออนไลน์แล้วสิ่งเหล่านี้เราน่าจะหากลไกที่จะป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดข้อบกพร่องได้เพียงแต่ว่าขอความจริงใจและจริงจังจากพรรคร่วมรัฐบาลที่เราจะมาทำสิ่งนี้ทำสิทธิเสรีภาพให้เต็มที่คืนสิทธิเสรีภาพคืนศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนให้กับบุคคลข้ามเพศทุกๆประเภทดิฉันยังมีความหวังอยู่ว่าไม่กี่นาทีหลังจากนี้พรรคร่วมรัฐบาลหลังจากได้ยินคำอภิปรายของเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านคงจะไปทบทวนดูอยากให้ทุกท่านมาร่วมกันเปิดประตูแห่งสิทธิเสรีภาพคืนให้กับบุคคลข้ามเพศทุกๆกลุ่มนะคะเพื่อเติมความฝันทั้งของคนข้ามเพศทุกๆกลุ่มเติมความฝันของตัวดิฉันด้วยอย่าให้ดิฉันต้องเจ็บปวดกับคำนำหน้านามที่ดิฉันไม่ได้เลือกนะคะขอวิงวอนทุกท่านมาร่วมมือกับพรรคก้าวไกลร่วมมือกับดิฉันทำสิ่งนี้ปรับแก้ตรงไหนได้เรามาปรับแก้กันดิฉันขอวิงวอนเลยค่ะขอขอบคุณท่านประธานมากค่ะ